เราขอถามเป็นความรู้หน่อยปกติเวลาไปตามร้านเค้กแบบแพงๆอ่ะเขาก็จะต้องบอกว่าเนี่ยสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะเราก็เห็นเป็นเค้กขาวๆครีมขาวๆแล้วก็มีสตรอเบอรี่เป็นชิ้นๆมันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าสตรอเบอรี่ช็อตเค้กจริงๆอ่ะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะมี2แบบอ้าวเหรอแบบนึงของสหรัฐแบบนึงของญี่ปุ่นเนาะให้เนาะแต่สมมุติสตรอเบอรี่ช็อตเค้กต่างกันยังไงเขาต่างกันยังไงต่างกันหน้าตาแต่จริงๆสตรอเบอรี่ช็อตเค้กของอเมริกาเค้กของเขาจะเลเยอร์เค้กเฉยๆนะแล้วก็ตรงกลางก็มีครีมแล้วก็มีสตรอเบอรี่อันนี้คือของอเมริกันแต่สมมุติของญี่ปุ่นใช่ไหมของเขาจะมีสตรอเบอรี่หวานๆใส่ลงไปที่สปันช์นุ่มๆแล้วก็เลเยอร์ด้วยกันกับวิปปิ้งครีมของเสร็จแล้วของที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกไหมเราจะทำเนื้อเค้กที่เบานุ่มอร่อยขั้นตอนแรกของเราคือสมของไขมันถูกไหมสิ่งแรกที่คิดถึงเนี่ยจะคิดถึงนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจะช่วยให้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กของเราหอมนุ่มยาวนานจ้ะวันนี้เนี่ยเป็นวิธีการทำอีกหนึ่งส่วนผสมที่คล้ายบัตเตอร์มิลค์ในราคาที่ย่อมยาวแล้วก็ผลที่ได้ออกมาอร่อยไม่แพ้กันเราเอานมข้นจืดใส่น้ำมะนาวลงไปหลังจากใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วเขาขึ้นเป็นลิ่มนี่ไงมาแล้วมาแล้วนอกเหนือจากนมข้นจืดแล้วเค้กของเราเนี่ยต้องการความหวานแล้วแน่นอนความหวานมันเรามีครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเติมวานิลาชนิดน้ำไข่แดงคนส่วนผสมที่เป็นของเหลวเข้าด้วยกันพอส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะใส่ส่วนผสมของแห้งตามลงไปเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นเราใส่เกลือกับผงฟูลงไปในแป้งและแป้งข้าวโพดนำส่วนผสมของแห้งใส่ลงไปในของเหลวคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะสบายมากขั้นตอนนี้ เพราะว่าจะคนยังไงก็ได้ไม่ต้องกังวลเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วเนียนเนาะโอเคแล้วเราก็พักส่วนผสมทิ้งไว้นะคะจากนั้นตีแมลงหรือตีส่วนผสมไข่ขาวไข่ขาวควรอยู่ในอุณหภูมิห้องมิเช่นนั้นแล้วจะขึ้นฟูลำบากใช่ครีมออฟทาท่าค่ะใส่ลงไปครีมออฟทาท่าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ไข่ขาวของเราขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไข่ขาวขึ้นฟูตีไข่ขาวสัก15นาที15วินาทีขอโทษตกใจเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปเผื่อถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้ทิ้งแค่ไข่ขาวน้ำตาลอะไรยังมีอยู่โอเคเราชัวร์ละเขาขึ้นแน่นอนเช็คซิตั้งยอดแล้วยังโอเคนะใช้ได้แล้วนะโอเคเข้ากันแล้วโอเคเรียบร้อยมั้งรู้ได้ยังไงว่าต้องใส่อะไรไปแค่ไหนอ่ะกะเอาเหรอกะเอากะเอาทุกอย่างไม่ได้นะจ้ะปริมาณเท่าไหร่อ่ะก็ชั่งไปเลยชั่งไปเลยแล้วต้องเท่าไหร่อ่ะอันนี้ประมาณเกือบ400ตอบได้ด้วยแต่เราอย่าไปดูเขานะอุ้ยน้อยจังแต่เดี๋ยวมาเขาครึ่งเกือบเต็มพิมพ์อ๋อเหรอเราจะมาทำส่วนผสมฟีลลิ่งก่อนสุดอร่อยแบบสุดลับประจำตระกูลที่อาจารย์เนี่ยไม่เคยบอกใครอุ้ยนี่ปากสีสวยนะ สีเดียวกับสตรอเบอรี่ได้แอบกินปะเนี่ยค่ะใช่ ทำยังไงมั่งโอเคเราก็เอานมข้นจืดผสมกับเจลาตินก่อนโอเคเวลาพูดถึงนมข้นจืดเนี่ยทุกครั้งเลยเราจะเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเจลาตินใส่เข้าไปให้เขาบลูมก่อนทำไมต้องทำเพราะสมมุติเรา
ทเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งไฟเลยเจลาตินจะไม่ทำงานเขาขี้เกียจไม่ขี้เกียจแต่สมมติเราเจลาตินใส่เข้าไปให้เขาแช่ไว้เขาฟูขึ้นมาพอเดี๋ยวมาเขาเจอความร้อนใช่ไหมเขาก็จะละลายเลย อันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งใช่ใครเย็นก่อนทิ้งไว้จนเย็นอุณหภูมิห้องแล้วเขาก็จะมีน้ำออกมานั่นแหละค่ะเอาทั้งเนื้อทั้งน้ำเนี่ยมาปั่นจะได้แบบนี้ไม่ต้องเติมน้ำแข็งลงไปนะไม่เติม เติมคือกินเลยไม่เอาใส่ลงไปใส่ลงไปในภาชนะนะคะแป้งข้าวโพดใส่ตอนส่วนผสมทุกอย่างยังเย็นอยู่สีผสมอาหารสีแดงกลิ่นสตรอเบอรี่ใส่กลิ่นลงไปอุ๊ยถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเวลาโดนความร้อนแล้วอ่ะใส่กลิ่นนิดนึงค่ะจะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นพูดถึงครีมเทียมข้นหวานนะเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยทำให้สตรอเบอรี่ฟีลลิ่งของเราหวานมันใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปโอเคมามีทำไมสีสวยพอเวลาหั่นเข้าไปเราดูแล้วโอ้สดใสนี่สีของอาจารย์เมย์เขาบอกว่าสีสด beginning of the year เราก็เข้ามาจริงด้วยใช่2021อันนี้คือสีผิวเนื้อหมูคุณภาพดีใช่ไหมแล้วเราเข้าสู่ปีหมูเขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่สีเดียวกับสีปากเลยแอบกินไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จากนั้นใส่เจลาตินของเราที่บลูมแล้วคือเราจะเห็นว่าเจลาตินของเราเนี่ยทำให้นมข้นจืดของเราข้นขึ้นคนส่วนผสมจนเขาเข้ากันดีจากนั้นยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วนำไปใช้ค่ะเอาล่ะเราได้ตัวเค้กแล้วอบเสร็จแล้วหั่นเป็น3ส่วนเท่าๆกันวิปปิ้งครีมเย็นจัดนะคะเทลงไปในอ่างผสมเราต้องการตีเขาให้ขึ้นฟูเราจะเลือกใส่ครีมเทียมข้นหวานลงไปในวิปปิ้งครีมของเราค่ะแน่นอนครีมเทียมข้นหวานที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะมั่นใจเลยว่าวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยจะมีรสชาติหวานมันเช็ดตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมของครีมเทียมข้นหวานกับวิปปิ้งครีมของเราเข้ากันเฉยๆสูงสุดแล้วนะประมาณ2นาทีเราจะดูยังไงว่าวิปปิ้งครีมเราใช้ได้แล้วอันนี้ตั้งยอดแล้วอันนี้คืออยู่ที่ตะกร้อเลยอ๋อติดก็คือใช้ได้แล้วหรอใช่ค่ะน้อยไปปริมาณก็ไม่บอกโหมันชมพูมากเลยนะโอ้สวยสวยอ่ะโอเคเราช่วยอะไรได้บ้างไหมอ่ะอยู่เฉยๆเนาะค่ะอยู่เฉยๆก่อนก็ให้มันมีโชว์ฝีมือก็ได้อ่ะเราเป็นเด็กเราจะมานั่งโชว์ฝีมือเหมือนโชว์ออฟจริงเหรอดูไม่ดีเรื่องพวกนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำคำจะได้ยินต้องเยอะอย่างนี้เลยเหรอสตรอเบอรี่ช็อตเค้กของธนาและอาจารย์เมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากหั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะจะมีเลเยอร์ของครีมเลเยอร์ของสตรอเบอรี่ชมพูปิ๊บปั๊บกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์นะคะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสายหวานคนไหนนะครับชอบความคลาสสิกนะครับสไตล์โอทาวน์นะฮะแนะนำเลยครับให้มานี่เลยเยาวราชนี่เองครับที่นี่นะครับเขามีมุมสงบบรรยากาศดีๆนะฮะ
สำหรับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาถึงที่ร้านชะตาแล้วนะครับแนะนำเลยนะฮะว่าต้องสั่งนะครับโอ้เป็นไงล่ะเหมือนเราเล่นมายากลน่ะโอ้ยหอมจังเลยอ่ะหอมไปถึงปากซอยเนี่ยถ้านั่งอยู่กับแฟนนะคุณผู้ชมน้ำตาไหลอ่ะมันปรับปลื้มมาค่ะโอเคขนมออกมาเรียบร้อยแล้วชื่อเมนูว่าอะไรนะpeanut butter chocolate pudding peanut butter chocolate pudding pie ค่ะ